สวัสดีครับผมชื่อเล็กมาโนนะครับวันนี้เรามาพบกันกับนาฬิกาแบรนด์ร้อยกว่าปีแน่นอนแหละแบรนด์ของญี่ปุ่นแต่ว่าครั้งเนี้ยเราจะมาชี้ชัดกันเลยว่าแบรนด์ซิติเซนนั้นมีดีที่ตรงไหนนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี1918นับจนถึงวันนี้ปี2020นาฬิกาซิติเซนบุกเบิกคิดค้นสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมาถึงตอนนี้102ปีไม่น่าเชื่อนะผมเคยทำแบรนด์เกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยมาในหลายๆตอนนะครับซึ่งในตอนที่พูดถึงซิติเซนเนี่ยเคยทำไปแล้วด้วยเช่นกันในยุคอดีตกับนาฬิกาที่ผมจะอันบ็อกซ์ในวันนี้นะครับอยู่ในกล่องด้านนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันมีการพัฒนาการมาแบบไหนแต่เราจะพูดถึงอดีตของซิติเซนก่อนนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่า102ปีนั้นซิติเซนนั้นพัฒนามามากแค่ไหนแต่ว่าบนข้อมือชี้ให้ดูนี่นาฬิกาประเภทหนึ่งที่เราจดจำกันและทุกวันนี้นะครับนาฬิกาในยุคประมาณปี1970นะครับที่ผมใส่เนี่ยคือมีหน้าปัดสีสันมากมายเลยแต่ว่ากลไกในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออโตเมติกไขลานหรือระบบคอร์สนะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้มันมีการพัฒนากันอย่างแบบไม่หยุดยั้งเลยกลไกระบบอีโคไดของนาฬิกาซิติเซนเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราจะมาดูว่านาฬิกาประเภทอีโคไดนั้นเขาให้ทางเลือกอะไรกับเราได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะถอดนาฬิกาบนข้อมือของผมก่อนเลยเราจะลองสวมนาฬิการุ่นใหม่ในกล่องของผมนะครับนี่เห็นไหมการเปิดกล่องก็ต้องสไลด์ออกข้างแล้วคุณรู้ไหมครับว่ากล่องซิติเซนน่ะเน้นความเฉียงนะครับเห็นไหมมันมีเส้นเฉียงของกล่องแน่นอนล่ะครับมันคือเปิดฝาตรงแล้วก็ปรากฏสีสันออกมานั่นเองสีสันของเขาวันนี้ผมอยากจะแมทช์กับนาฬิกาในยุคปี1970นะครับนาฬิกาเรือนนี้ปี2020ย้อนกลับไปประมาณ50ปีนี่ผมเลยต้องเอามารวมหมู่กับนาฬิกาในยุคปี1970ให้ดูเข้าพวกไหมครับแต่ว่ามีสีหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาเข้าพวกอีกเรือนหนึ่งสีเขียวและสีส้มคู่สีนี้หมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นนาฬิกาซิติเซนในแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับเขาเน้นที่ความสดใสสปอร์ตสโลแกนที่เขาให้พูดชัดๆเลยคือเริ่มตอนนี้ดีกว่านาฬิกาซิติเซนนะครับเริ่มบุกเบิกตัวเองเนี่ยมีทั้งหมด3ข้อนะครับที่เราจำได้แม่นเลยคือซิติเซนเป็นนาฬิกาเรือนแรกของญี่ปุ่นนะครับที่เขาสามารถทำระบบปลุกได้นั่นเองครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่าไพเราะแค่ไหนนะอันดับ2คือนาฬิกาซิติเซนเป็นนาฬิกาเรือนแรกของประเทศญี่ปุ่นที่สามารถทำแบบกันน้ำหรือดำน้ำได้นั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายเจ๋งมากเลยระบบอีโคไดคือนาฬิการับพลังงานแสงได้ทุกชนิดอันนี้จดสิทธิบัตรจากซิติเซนเป็นอันดับแรกของโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในระบบอีโคไดเนี่ยเราเข้าใจกันดีว่ามันคือการรับพลังงานบนหน้าปัดของนาฬิกานั่นเองเพราะฉะนั้นนาฬิกาบนข้อมือของเราเนี่ยมีวิธีการรับพลังงานและกระจายพลังงานออกมาในหลายรูปแบบนั่นเองนะครับที่ผมชำนาญมากๆเลยคือระบบแมคานิกนั่นเองก็คือกลไกออโตเมติกไขลานหรือระบบควอตก็เรียกว่าเป็นกึ่งระบบแมคานิกได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอันนั้นยังไม่เจ๋งพอเมื่อแบตเตอรี่มันหมดเราต้องเปลี่ยนทาง
และในระบบ EcoDive เรือนนี้นะครับมันสามารถที่จะเก็บประจุได้อย่างยาวนานเมื่อมันเก็บเต็มแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยมันออกมาได้ถึง6เดือนเพราะฉะนั้นความกังวลในเรื่องของพลังงานที่มันจะหมดไปแล้วเราต้องคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยไม่มีอีกต่อไปจุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้มีอีกแบบนึงนะครับเขาใช้การคอนโทรลเวลาทุกคนที่ใส่นาฬิการุ่นนี้นะครับที่ตรงกันทั้งหมดนะครับคอนโทรลด้วยดาวเทียมแสดงว่านาฬิกาที่ผมใส่เรือนนี้นะครับถูกคอนโทรลด้วยดาวเทียมที่อยู่ข้างบนนั่นเองนะครับเราทุกคนที่ใส่นาฬิการุ่นเดียวกันเดินเวลาตรงเป๊ะเท่ากันหมดนั่นเองเจ๋งไหมก็คือรุ่น Pro Masterland JW0148 และ JW0149 สีมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับจำง่ายๆแบบนี้แค่นั้นพอเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันนะครับว่ามันล้ำแค่ไหนมาดูรายละเอียดของนาฬิการุ่น JW0149 สำหรับสีส้มนะครับ0148คือสีเขียวไงอันดับแรกเลยให้ดูกระจกก่อนทำให้มันดูแวบๆแบบนี้ใสมากเลยเป็นกระจกซับไฟนั่นเองนะครับและจะบอกว่าหน้าปัดสีน้ำเงินของเรือนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของซิติเซนที่ดูดซับพลังงานแสงได้ทุกชนิดนั่นเองและที่สำคัญเขาบอกว่ากันน้ำได้200เมตรจับเวลาได้1ส่วน 1,000 นั่นเองครับพร้อมทั้งตัวเรือนของเขาคือขนาด46มิลลิเมตรนี่ทำมือให้ดูเราไม่วัดแบบนี้นะเราวัดแบบนี้ไม่รวมเม็ดมะยมนั่นเองนะครับมาพร้อมกับความหนาของตัวเรือน 13.5 มิลลิเมตรหนาพอและไม่หนามากเกินไปสำหรับนาฬิกาประเภทสปอร์ตนะครับสวยไหมตัวเรือนของเขาเป็นสแตนเลสสตีลหมุนให้ดูด้านหลังด้วยมีสลักคำว่า Citizen EcoDive และสายหนังวัวไม่พลาดที่จะโชว์ให้ดูว่ามันลื่นมือมากเลยเป็นหนังวัวเย็บได้สีส้มคู่สีของเขานะครับมาพร้อมกับหูเข็มขัดซิติเซนและมีเหลี่ยมเฉียงอีกแล้วเห็นไหมสวยงามบุคลิกแฟนโมเดิร์นสไตล์นั่นเองทีนี้เรามาดูฟังก์ชันกันเลยว่าปุ่มด้านซ้ายนะครับเป็นปุ่มที่เราจะเล่นฟังก์ชันทั้งหมดเลยซ้ายมือของผมและมาพร้อมกับปุ่มอีก3ปุ่มด้านขวานี่1 2 3ลักษณะของปุ่มไม่เหมือนกันสักปุ่มนะครับเล่นกันเลยเนาะนาฬิกาเรือนนี้เดินด้วยเข็มวินาทีคือเข็มสีส้มกระดิกกระดิกแบบนี้แหละตามที่เห็นนะครับพร้อมทั้งเข็มนาทีเข็มยาวใหญ่และเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงปี2020คือแถวบนและวันที่11เดือน11คือแถวที่2พร้อมทั้งวันพุธ Wednesday คือแถวล่างสุดอันนี้ดูง่ายมากเลยนะครับเราจะเล่นฟังก์ชันโดยการเข้าสู่ปุ่มซ้ายมือของผมเป็นการเลือกฟังก์ชันโดยการจับเวลาได้1ส่วน 1,000 ที่ผมได้พูดไปคือกดปุ่มบนด้านขวามือ Start และ Stop พร้อมกับ Reset ด้วยปุ่มนี้นั่นเองปุ่มยาวใหญ่กดง่ายนะครับนอกจากฟังก์ชันโครโนกราฟนะครับเราไปดูว่ามันมีฟังก์ชันของการจับความเร็วด้วยนะครับไม่เหมือนกันนะนี่คือฟังก์ชันของการจับความเร็วเราเล่นมันด้วยการดึงเม็ดมะยมเหมือนเดิมนะครับและก็กดเล่นฟังก์ชันของเขาได้เลยทีนี้เราจะไปฟังก์ชันของ UTC ต่อเลย UTC Universal Time Coordinate หมายถึงว่าเป็นการตั้งเวลามาตรฐานของโลกอยู่ที่เวลาเดียวณตอนนี้คือ 7:51 นะครับถ้าผมต้องการที่จะผลักเข็มนี้ให้ไปสู่ UTC ด้วยผมจะต้องทำแบบนี้เห็นเข็มไหมครับมันจะผลักตัวเองไปสู่เวลาของ Universal Time Coordinate นั่นเองแต่ถ้าเราต้องการกลับมาสู่เวลาของ Bangkok ตอนนี้มันโชว์เป็น 14.52 เห็นไหมครับผมก็จะทำการผลักกลับมาโดยการกดปุ่มล่างปึ๊บแล้วก็กดปุ่มบนก็จะสลับกันไปนั่นเองจากนั้น UTC แสดงว่าเรารู้เวลาตั้งค่ามาตรฐานของโลกแล้วเราจะไปเล่นที่43ชื่อเมืองก็คือ World Time นั่นเองโดยการดึงเม็ดกลางขึ้นมา1กิกนี่และกดเลือกประเทศได้เลยชื่อเมืองลอนดอนมาดริดถ้าผมต้องการที่จะเซตอีกประเทศหนึ่งเป็นมาดริดผมก็จะกดเม็ดมะยมกลางเข้าไปปึ๊บจบตอนนี้ที่มาดริดคือ8:53และแบงคอกของเราดูที่เข็มนั่นเอง
และง่ายแบบนี้นะครับจากนั้นเรากดไปที่การจับเวลานับถอยหลังตอนนี้ตั้งค่าไว้ทั้งหมด99นาทีผมอยากจะได้แค่5นาทีโดยการดึงเม็ดมะยมตรงกลางขึ้นมาและตั้งค่ามันนะครับไปที่เลข5แค่นั้นกดเม็ดมะยมและสตาร์ทเลยถ้าต้องการเคลียร์กดปุ่มบนและกดรีเซ็ตจบไปที่ฟังก์ชันอะลามนี่ตอนนี้อะลามเป็นออฟถ้าผมต้องการกดให้มันตั้งปลุกได้ด้วยการดึงเม็ดมะยมเหมือนเดิมนะครับและกดออนก็จะเป็นการตั้งปลุกเวลาที่9นาฬิกาที่ผมได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของนาฬิกาเรือนนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้มีความพิเศษมากเลยเพราะว่ามันมีหน่วยความจำคือเป็น Perpetual Calendar ได้100ปีนะและผมจะชี้ให้ดูภายน้ำเป็นเม็ดใหญ่พวกนี้มันเป็นลูมิโนวานั่นเองนะครับคือภายน้ำของเขาเนี่ยเรืองแสงในที่มืดได้อย่างยาวนานนั่นเองนะครับและจะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีการเตือนพลังงานแบบไม่เพียงพอนะครับและมันยังมีการป้องกันฟังก์ชันของพลังงานที่มากเกินไปและมันยังมีฟังก์ชันของการประหยัดพลังงานด้วยเช่นกันแสดงว่านาฬิกาเรือนนี้ครบถ้วนด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมด้วยนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่นาฬิกา Citizen Pro Master Land ออกไปเดินเล่นดูซิว่ามันจะสวยเท่แค่ไหนนะครับรับรองได้ว่าผมต้องชอบมันแน่นอนเลยยังไงก็ตามนะครับขอบคุณเพื่อนผมอย่างมากเลยที่ส่งนาฬิกามาให้ผมรีวิวเรือนนึงให้ผมได้เก็บเอาไว้ใช้นะครับในเวลาที่ผมต้องการฟังก์ชันและอีกเรือนหนึ่งก็จะส่งกลับไปนะแต่ว่านาฬิกาเรือนเนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะครับราคาของเขาไม่แพงนะ 27,300 นะครับเดี๋ยวจะลงที่อยู่ในการติดต่อเพื่อซื้อได้ข้างล่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความล้ำของ EcoDyne นะครับที่ทำให้พลังงานเรือนเนี่ยไม่มีวันที่จะหมดสิ้นพลังงานนั่นเองและไม่พลาดที่จะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยเช่นกันนะครับสำหรับนาฬิกาญี่ปุ่นยอดนิยม2เรือนนี้แล้วพบกันในครั้งหน้าผมเล็กมโน